ใจใจของเราเรานี่ถ้าความมั่นคงอยู่ในหลักของศีลธรรมมั่นคงอยู่ในหลักของสติธรรมปัญญาธรรมจะเป็นอันตรายแก่เราไม่ได้จะเป็นอันตรายแก่จิตใจของเราไม่ได้เพราะสติธรรมสมาธิปัญญาธรรมมีแต่ที่จะให้ความปลอดภัยแก่ใจของเราอย่างเดียวสติธรรมก็ให้ความปลอดภัยสมาธิธรรมก็ให้ความปลอดภัยปัญญาธรรมก็ให้ความปลอดภัยป้องกันภัยป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นสรุปแล้วภัยอันตรายไม่มีในเมื่อมีสติธรรมปัญญาธรรมประจำอยู่ในจิตในใจใจว่างจากสติธรรมใจไม่ปลอดภัยภัยได้เกิดขึ้นแล้วอันตรายได้เกิดขึ้นแล้วในขณะที่ใจขาดสติธรรมนั้นใจไม่มีสมาธิธรรมอันตรายได้เกิดขึ้นแล้วที่ใจใจไม่มีปัญญาธรรมใจก็มีอันตรายอยู่แล้วในขณะที่ใจขาดสติสมาธิปัญญาใจเป็นอันตรายแก่ใจเองทำไมใจจึงเป็นอันตรายแก่ใจเราเพราะข้าศึกโตกิเลสมันแฝงเข้าไปทันทีในขณะที่ใจขาดสติในเมื่อใจไม่มีสมาธิใจไม่มีปัญญาใจทั้งใจกลายเป็นประเทศชาติของกิเลสไปกลายเป็นใจของกิเลสไปกิเลสอยู่ที่ไหนเป็นอันตรายที่นั้นเหมือนกับไฟเผาที่ไหนไม่มีเหลือจะเผาบ้านไม้จะเผาบ้านตึกจะเผาป่ากี่ตารางกิโลตังเกกี่ตันเลยร้อยตารางกิโลไม่เหลือในเมื่อไฟอยู่ในจิตในใจและใจจะปลอดภัยได้ยังไงข้าศึกอยู่ในจิตในใจก็มีแต่ที่จะประหารประหารเท่านั้นถ้าหากว่าเขาเป็นข้าศึกเข้ามาถึงจิตถึงใจของฝ่ายตรงกันข้ามถึงบ้านถึงช่องของฝ่ายตรงกันข้ามเขาทำทุกอย่างในลักษณะที่เป็นข้าศึกต่อกันจึงว่าอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความร่มเย็นแก่ใจให้พากันทำให้ยิ่งในเมื่อมีความร่มเย็นแล้วอยู่ในป่ามีความสุขอยู่กับบ้านก็มีความสุขอยู่ตรงไหนมีความสุขทั้งนั้นเหมือนกับป่าไม้ต้นไม้ที่ไม่มีความร้อนเข้าไปเผาที่ไม่มีฟืนมีไฟลุกลามเข้าไปได้ป่าตรงไหนก็ร่มเย็นป่าตรงไหนก็ชุ่มชื้นเขียวชะอุ่มงดงามเพราะไม่มีความร้อนไม่มีฟืนมีไฟเข้าไปเผาเข้าไปแผดเผาข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดสติก็คือสติอะไรถ้าไม่เกิดสติอะไรถ้าไม่มีสติก็คือสติ
อะไรจะทำให้เกิดสมาธิก็คือสติอะไรที่จะทำให้เกิดปัญญาก็คือสติอะไรจะทำให้เกิดขึ้นคำว่าศีลธรรมก็คือสติอะไรที่จะทำให้แจ่มแจ้งในสัจธรรมแจ่มแจ้งในอริยสัจธรรมก็คือสติอะไรจะทำให้แจ่มแจ้งทำให้แจ้งชัดนี่ในไตรลักษณ์คำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือสติอะไรจะทำให้ใจมีสติก็คือสติอะไรจะทำให้สติแก่กล้าก็คือสติอะไรที่จะทำให้ใจเป็นมีสติเป็นมหาสตินี่ก็คือสติจึงให้มีสติทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนคำว่านอนนี่ไม่ใช่นอนหลับนอนตื่นขณะที่ยังไม่หลับให้มีสติมีสติจนกระทั่งหลับไปตื่นก็มีสติขึ้นมาแทนตื่นก็มีสติขึ้นมาแทนทันทีถ้าพอตื่นมันมีสติกิเลสมันเข้ามาแทนตื่นสติจิตว่างจากสติกิเลสมันเข้ามาแซงเข้ามาทันทีในเมื่อจิตขาดสติในขณะใดเดินจงกรมมีสติทุกก้าวขาที่ก้าวไปเดินไปตรงไหนมีสติจะปัดจะกวาดจะเช็ดจะถูข้อวัดใดๆให้มีสติล้านล่างบาทล่างพกเช็ดบาทเอาบาทเข้าถุงให้มีสติรับประทานอาหารฉันข้าวฉันอาหารนี่ให้มีสติให้มีสติทุกคำกลืนให้มีสติทุกคำข้าวให้มีสติทุกคำทุกใช่คำที่เคี้ยวคำที่เคี้ยวที่เคี้ยวที่เคี้ยวให้มีสติมีสติในการเดินไปบิณฑบาตเดินไปมีสตินับตั้งแต่ยกบาตรนับตั้งแต่คลุมผ้านับตั้งแต่ยกบาตรนับแต่ก้าวออกจนกระทั่งถึงจุดจนกระทั่งกลับมาให้มีสติอะไรทำให้เรามีสติก็คือสติอะไรทำให้มีสติเป็นมหาสติก็คือสติอะไรทำให้เรามีสมาธิก็คือสติอะไรที่จะทำให้เรามีปัญญาคือสติอะไรที่จะทำให้กิเลสตัณหาอาสวะภายในจิตในใจของเราหมดไปก็คือสติในเมื่อสติมีแล้วศีลสมบูรณ์ในเมื่อมีสติดีแล้วสมาธิก็แน่นหนาในเมื่อมีสติดีแล้วปัญญาก็เป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาทำอะไรให้มีสติพูดอะไรให้มีสติกินอะไรให้มีสติถ่ายอะไรให้มีสติมีสติทั้งนั้นสติเป็นการเริ่มต้นถ้าหากว่าเริ่มไม่มีการเริ่มต้นแล้วต้นไม้มันไม่มีโคนลำต้นมันจะเกิดขึ้นไม่ลำต้นจะเกิดขึ้นไม่ได้
ต้นไม้ไม่มีโคนไม่มีรากมันก็เอายอดไม้มาปลูกมีแต่ตายก็ตายต้องการมรรคต้องการผลนี่ปรารถนาแต่มรรคแต่ผลสติศีลไม่สนสติไม่สนศีลไม่สนสมาธินี่เป็นทางออกไม่ใช่ทางวิปัสสนาใช่ไหมนะผู้มีสติเจริญทุกเมื่อผู้ไม่มีสติทุกขณะมีแต่เท่าหลังมีแต่ที่จะเสื่อมพุทธพจน์พุทธคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ผู้มีสติมีแต่ความเจริญทุกเมื่อทุกขณะขาดสติเมื่อไรเสื่อมทันทีมันเสื่อมมันจึงขาดสติมันเสื่อมแล้วมันยังขาดสติในเมื่อจิตที่เสื่อมจิตขาดสตินี่เหมือนกับเขื่อนที่กั้นมันทะลุเขื่อนที่กั้นทะลุเขื่อนที่กั้นทะลุแล้วน้ำในเขื่อนมันในมันพุ่งมาไหลมาตามช่องที่ทะลุนั่นเป็นยังไงมันทันทีที่มีช่องทันทีที่มีที่ทะลุนั้นพุ่งปูดออกไปทีเดียวหาตั้งสติสติในการทุกอิริยาบถจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะทำอะไรทำอะไรทำทางกายทำทางคำพูดทำทางจิตใจมีสติทั้งนั้นหัดอย่างนี้เป็นข้อปฏิบัติหัดอย่างนี้เป็นการเดินทางตามพระพุทธเจ้าสัมมาสติสัมมาสติพระพุทธเจ้าเดินทางนี้เป็นเส้นทางเดินที่ตรงที่ชอบใครต้องการถึงจุดหมายเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าตั้งเอาไว้พระพุทธเจ้าทรงถึงก็พากันเดินไปทางที่พระพุทธเจ้าเดินคือสัมมาสติจะขาขวาก้าวไปก็มีสติขาซ้ายก้าวไปก็มีสติจะก้าวเร็วก้าวช้ามีสติมีสติสมาธิก็มีสติศีลก็สมบูรณ์มีสติความรอบรู้ในขณะนั้นมันก็รอบรู้ความรอบรู้อันเกิดจากขณะที่มีสตินั้นนี่เป็นธรรมเครื่องนำออกทั้งนั้นเป็นธรรมเครื่องนำออกความรอบรู้ขาดสติเป็นธรรมเครื่องนำเข้ารั่วไหลเข้ามาความโลภความโกรธความหลงหลั่งไหลเข้ามาเผาจิตเผาใจรวมอยู่ในจิตในใจแล้วมันก็ไฟไม่เลือกใจของชาวบ้านใจของวัดชาววัดใจของนักบวชในเมื่อไม่มีสติเป็นกำแพงเครื่องกั้นความโลภความโกรธความหลงมันไหลเข้ามามันไม่เลือกโกนผมใหม่ๆโกนผมกับผมเก่าๆนักบวชใหม่นักบวชเก่าสบายมากเพราะกิเลสมันไม่ขึ้นอยู่กับโกนผมใหม่ผมเก่ามันไม่ขึ้นกับบวชนานบวชไม่นาน
มันเป็นของใหม่ตลอดเวลากิเลสมันไม่ได้เป็นของเก่าสักทีมันใหม่เอี่ยมใหม่เอี่ยมใหม่เป็นของใหม่ตลอดเวลาทั้งที่ของเก่าซ้ำๆซักๆแต่มันก็กลายเป็นของใหม่ขึ้นมาจึงว่าคำว่ากิเลสมันเก่าไม่เป็นตั้งแต่มีโลกตั้งแต่มีสัตว์ก็กิเลสอันเดียวเก่าจริงก็ทั้งไม่เก่าเก่าจริงก็ทั้งเก่าไม่เป็นในที่สุดก็กลายเป็นของใหม่เอี่ยมอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นขณะใดเกิดขึ้นขณะใดเกิดขึ้นขณะใดเป็นของใหม่ทั้งนั้นเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะใจว่างจากสติธรรมใจว่างจากสติธรรมศีลก็ไม่มีความสำรวมไม่มีความระมัดระวังไม่มีสมาธิก็มีปัญญาก็ปัญญาอย่างที่จะแสวงหาไม่จะเป็นว่าเป็นไม่ใช่เป็นปัญญาที่จะนำออกเป็นปัญญาที่แสวงหาก็เป็นเครื่องมือของกิเลสนั่นเองปัญญาแสวงหาเป็นเครื่องมือของกิเลสปัญญาที่เป็นการนำออกต้องเป็นปัญญาที่สมบูรณ์โดยสติสมาธิธรรมและเป็นปัญญาที่นำออกเป็นปัญญาที่ขัดเกลาเป็นปัญญาที่ซักฟอกถอดถอนจึงว่าสติจึงมีความสำคัญอันดับหนึ่งในหลักของการปฏิบัติวันหนึ่งเราขาดสติกี่ครั้งวันหนึ่งเราขาดสติกี่ครั้งไม่ต้องให้ใครมาถามเราเนี่ยถามเราเองถามทุกวันถามทุกวันหรือวันนี้เอาวันเดียวนี่ไม่ทันกลางคืนหรอกเราขาดสติกี่ครั้งตั้งแต่เช้ามาหาค่ำเราขาดสติกี่ครั้งชั่วโมงหนึ่งเราขาดสติบ้างหรือเปล่านั่งสมาธิประมาณชั่วโมงครึ่งหรือว่าจะ50นาที40นาทีหรือ6โมง2ชั่วโมงก็ช่างเราขาดสติบ้างหรือเปล่าฝึกสติกันหัดไม่ให้ขาดสติอย่าไปมุ่งเพื่อความสงบสบายสงบสบายนี่ปีตุวิจารปีติสุขไอ้เอกคตาอะไรเนี่ยไม่ต้องไปคิดถึงไม่ให้ขาดสติไม่ให้ขาดสตินี่เขาเป็นวิตกวิตกวิจารปีติมันหักเป็นขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปคิดถึงให้มีสติปีตุวิจารวิจารปีติมันหนักเป็นในเมื่อมีการกระทำสติให้มากพอถ้าไม่สนใจในการทำสติต้องการมีวิตกต้องการมีวิจารต้องมีการมีปีติมีสุขมันก็ได้แต่ความต้องการแต่คำว่าวิตกวิจารนะมันไม่เป็นอัตเป็นธรรมให้กลายเป็นวิจารอะไรก็ไม่รู้ตามดักกิเลสมันจะไปวิจัยให้ชี้ยังไงก็ไปสนตามมันนะถ้าหากว่าไม่มีสติสอนเราเองเป็นการสอนที่ถูกต้องเทศเราเองเป็นนักเทศที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องนักเทศเทศสอนเราเองเป็นนักเทศที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญจึงว่าเราต้องเทศเราเองเราต้องสอนเราเองจะคอยคนอื่นสอนคนให้คนอื่นมาเทศ
พระพุทธเจ้าเทศเราไม่ได้พระพุทธเจ้าโปรดเราไม่ได้ให้สอนเราเองให้เตือนเราเองสอนเราให้มีสติสอนเราให้ทุกอย่างให้มีการรับผิดชอบในหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้พระพุทธเจ้ามอบหมายอะไรมอบหมายให้เรามีสติคำว่าศีลศีลคือความสำรวมก็สติเป็นธรรมเครื่องสำรวมจึงว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้เราทำก็คือให้เรามีสตินั่นเองในเมื่อมีสติแล้วมีความเจริญอยู่เสมอศีลก็เจริญสมาธิก็เจริญปัญญาก็เจริญจิตใจเจริญขึ้นกิเลสมันก็ลดน้อยลงไปจิตใจมันเจริญสมบูรณ์เต็มที่กิเลสตัณหาจะอยู่ตรงไหนจิตใจที่เจริญเต็มที่กิเลสตัณหามันอยู่ไม่ได้นี่จึงว่าให้มีสติจิตใจของเราเนี่ยจะมีแต่จะเจริญขึ้นเหมือนกับสัตว์ป่าความเจริญของบ้านเมืองอยู่ตรงไหนสัตว์ป่าอยู่ไม่ได้ทั้งที่เป็นป่าช้าไอ้ป่าช้างป่าเสือแต่ในเมื่อความเจริญมีขึ้นเกิดขึ้นสัตว์เหล่านั้นเป็นสัตว์ป่าอยู่ไม่ได้จิตใจที่เจริญแล้วก็เหมือนกันไม่ใช่ประเทศชาติของกิเลสตัณหาไม่ใช่เรือนรังที่อยู่ของกิเลสตัณหาเพราะเป็นที่อยู่ของธรรมสัตว์ชนิดใดๆอยู่ไม่ได้เขาว่าสัตว์ป่าอยู่ไม่ได้กิเลสเป็นของป่าของเถื่อนให้พากันมีสติให้พากันทำสติให้พากันตั้งสติไม่ให้หลงไม่ให้ลืมไม่ให้หลง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 มีสติภาวนาพุทโธหรือไม่ภาวนาพุทโธภาวนาหรือบริกรรมอะไรหรือไม่ต้องบริกรรมก้อนก็ได้เอาคำว่ามีสติจะบริกรรมมีสติหรือไม่บริกรรมมีสติแต่ทำเราให้มีสติ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 ให้ติดต่ออยู่อย่างนั้นแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นในการที่จิตของเรามีสตินั้นทำไมสมาธิจึงเกิดขึ้นไม่ต้องบริกรรมแล้วไม่ต้องกำหนดอะไรมันเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าการกระทำพอการกระทำไม่พอจะบริกรรมอะไรเนี่ยมันก็ไม่เป็นให้ในเมื่อสติมันไม่พอสติไม่มีขาดสมาธิเขาหัดให้มีสติต้องไปปรารถนาสมาธิไม่ต้องไปปรารถนาปัญญาไม่ต้องไปปรารถนาวิชาความรู้อะไรปลูกต้นไม้ขุดหลุมซะก่อนอย่าไปคิดถึงไอ้คำว่าดอกคำว่าผลบำรุงรากโคนซะก่อนทำเดี๋ยวนี้ก็จะให้มันเป็นหมากเป็นผลขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำเดี๋ยวนี้ก็เพียงแต่ว่าทำปลูกต้นไม้ก็ได้ทำยังไงจะไม่ให้ต้นตายทำยังไงจะไม่ให้ลำต้นมันเฉาที่ปลูกใหม่ต้องมีการทนุถนอมที่สุดทนุถนอมจิตของเรานี่วิธีการทนุถนอมก็คือว่ามีสติมีสตินี่อ
อันนี้เป็นการถนอมลำต้นใจต้นไม้ไม่บอบช้ำใจก็ไม่บอบช้ำถ้าหากว่าทำอย่างระมัดระวังในเมื่อต้นไม้ไม่บอบช้ำคืนเดียวเท่านั้นล่ะมันก็สดขึ้นมาสองคืนสามคืนบางทีก็เป็นใบสองใบขึ้นมาจิตของเราก็เหมือนกันถ้ามีสติประคับประคองดูแลรักษาอย่างดีไม่บอบช้ำมีแต่ที่จะงอกงามมีแต่ที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาจึงปลูกฝังให้แน่นหนาปลูกต้องฝังให้แน่นหนาจึงเรียกปลูกฝังแน่นหนาแค่ไหนเพียงไรพอดีไม่ใช่ฝังให้ลึกจึงแน่นหนาฝังพอดีเกลี่ยให้ดีกลบให้ดีดูแลให้ดีดูแลให้ดีดูแลให้ดีในที่สุดไม่กี่ใบก็เห็นใบออกไม่กี่วันก็เห็นใบออกมาไม่ต้องไปปรารถนาดอกผลเป็นดอกเป็นผลขึ้นมาเองดูแลรักษารากโคนให้ดีศีลสมาธิปัญญาเป็นรากแก้วของพระศาสนาศีลก็สติสมาธิก็สติปัญญาก็สติไม่มีสติศีลไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่เกิดศีลสมาธิปัญญารากแก้วรากแก้วของศีลสมาธิคือสติรากแก้วของศีลสมาธิปัญญาคือสติเป็นลำต้นขึ้นมาต้นจะปลอดภัยก็ต้องอาศัยสติศีลจะสม่ำเสมอสมาธิจะสม่ำเสมอปัญญาจะรอบรู้อยู่สม่ำเสมอต้องอาศัยสติปัญญาจะเฉียบจะคมอยู่เสมอต้องอาศัยสติไม่ต้องปรารถนาสงบไม่ต้องปรารถนาสมาธิมันไปต้องไปปรารถนาปัญญาวิชาความรู้ไม่ให้ขาดสติไม่ให้ขาดสักขณะเดียวในขณะที่เรานั่งนี่ในเมื่อขณะที่เรานั่งไม่ขาดขณะเดินเราก็ไม่ขาดขณะพูดเราก็ไม่ขาดขณะกินขณะทายขณะทำการทำงานอะไรงานทางกายงานทางวาจางานทางใจก็ไม่ขาดเป็นคนมีสติก็ต้องมีสติเป็นคนขาดสติก็ต้องเป็นคนขาดสติไม่มีอะไรหรอกในโลกมีแต่ของเกิดมาตายเกิดมาตายทั้งนั้นพอใจของในโลกก็คือพอใจของที่เกิดมาตายพอใจอะไรในโลกก็คือพอใจของตายนั่นเองผมก็ของเกิดมาตายขนก็ของเกิดมาตายเล็บก็ของเกิดมาตายฟันก็ของเกิดมาตายหนังก็ของเกิดมาตายกระดูกก็ของเกิดมาตายอ
จะสมมติว่าอะไรจะสมมติว่าเป็นอะไรสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็คือสมมติของที่เกิดมาตายนั่นเองจะสมมติว่าผมก็เอาของเกิดมาตายมาสมมติกันสมมติรวมสมมติว่าเล็กก็เอาของเกิดมาตายมาสมมติกันสมมติว่าเป็นคนก็เอาของเกิดมาตายว่าสมมติว่าเป็นคนจึงว่าไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่ของตายเราก็ของตายเขาก็ของตายโลกธาตุทั้งหมดเต็มไปด้วยของตายจิตตายหรือเปล่าจิตตายไหมโลกธาตุเป็นของทั้งโลกธาตุทั้งหมดเป็นของตายแล้วจิตตายไหมต้องศึกษาต้องถามไทยจิตที่เป็นของเกิดจิตนั้นเป็นของดับจิตที่เป็นของเกิดจิตนั้นเป็นของดับท่านยังงงวิญญาณอนัตตาจิตมีแต่ของเกิดของดับเท่านั้นเหรอจิตที่ไม่เกิดไม่ดับไม่เหรอจะไปวิจารณ์แบบด้นเดาถ้าหากว่ายังไม่ชัดอย่าไปด้นยังไม่รู้ยังไม่แจ่มแจ้งอย่าไปเดานี่เป็นการวิตกวิจารณ์มีสติสักอย่างเดียววิตกก็มีวิจารณ์ก็มีในเมื่อมีการด้นเราจะรู้อย่างเดาอย่าไปด้นเดายกขึ้นยกขึ้นแล้วก็ดูยกขึ้นแล้วสังเกตดูนี่เอาใจส่งเอาใจสังเกตเอาใจฟังเอาใจดูเอาใจดูใจฟังเอาใจดูใจฟังเอาใจดูใจฟังมันจะออกมายังไงก็เราต้องการศึกษาของจริงต้องการศึกษาให้รู้ของจริงไปด้นเดามันมันถูกมันก็ไม่ถูกมันไม่ถูกเพราะด้นไม่ถูกเพราะเดาเอาจิตมีเฉพาะที่เกิดดับเท่านั้นเหรอจิตที่ไม่เกิดดับไม่มีเหรอจิตที่ไม่เกิดดับไม่เกิดไม่เกิดก็ไม่เกิดไม่ดับมีบ้างไหมถามของเราพูดก็เราถึงจะผิดจะถูกมันเป็นธรรมดาเรื่องของคนหลงทางเรื่องของคนหลงทางจะให้มันรู้ทางไม่ได้ในเมื่อหลงทางแสวงหาอยู่เสมอแสวงหาอยู่เสมอตื่นตาตื่นตัวในการที่จะแสวงหาทางมันก็เจอจนได้จึงวิตกวิจารณ์วิจารณ์นั่นละเป็นเรื่องของปัญญาวิจัยวิจารณ์นั่งนั่งณสถานที่ใดนั่งอยู่กี่คนไม่ต้องไปสนมีแต่ใจอันเดียวมีแต่ใจอันเดียวมีแต่ใจอันเดียวตรงนี้อยู่จุดเดียวตรงนี้รู้ไม่รู้ชัดไม่ชัดแจ่มแจ้งไม่แจ่มแจ้งไม่สนมันก็ขุดบ่อขุดอยู่อย่างนี้ขุดอยู่อย่างนี้ขุดอยู่อย่างนี้เวลาจะเจอหน้าไม่สนจะหน้ามีหรือไม่มีไม่สนขุดอยู่ไม่หยุดขุดอยู่ตลอดเวลาตลอดไปก็มันไม่เห็นจะรู้ว่ามีหรือไม่มีได้ยังไงขุดบ่อน้ำไม่รู้มันก็ธรรมดาของเรื่องยังไม่เห็นถ้ามันเห็นแล้วมันรู้ถ้ามันยังเห็นมันเจอการค้น
ภายในจิตของเราก็เหมือนกันที่ไม่ทำมันอยู่ในจิตอยู่ในจิตอยู่ในจิตจริงๆนี่เรื่องราวของจิตนี่มากมายเพราะเรื่องราวของโลกทั้งหมดออกจากจิตอันนี้ทั้งนั้นเรื่องราวของโลกทั้งหมดออกจากจิตอันเดียวจึงว่าค้นเรื่องของโลกค้นเรื่องของโลกก็คือค้นเข้ามาหาใจค้นเรื่องของโลกค้นข้างนอกนะไม่สุดเป็นไม่แล้วเป็นยิ่งค้นยิ่งหลงยิ่งค้นยิ่งหลงยิ่งค้นยิ่งหลงค้นเข้าหาจิต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 ความหลงนับวันที่จันลดน้อยความหลงมีแต่จะลดน้อยความหลงมีแท้มีแต่ที่จะลดน้อยในที่สุดมีแต่ความรู้คนเข้ามาหาจิตนี่มีโอกาสแล้วมีโอกาสสุดคนไปหาข้างนอกไม่แล้วไม่สุดเป็น